บอสบอสแล้วบอสมันเป็นใครวะวะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนนะครับมาทำข้าวเหนียวมะม่วงกินกันเองที่บ้านแบบง่ายๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะข้าวเหนียวมะม่วงไทยแลนด์นะครับเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าน้องมินลีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะลองมาทำดูนะครับว่าไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันทำยากถึงทำง่ายยังไงแล้วคนที่อยู่บ้านเฉยๆอ่ะสามารถทำกันเองได้ไหมกับซอฟต์แวร์ Thailand อันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับต้องเท้าความนิดนึงนะครับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนี่ครับมันเป็นเมนูที่เป็นของโปรดของหลายๆคนแหละและหนึ่งในนั้นก็คือผมเองด้วยผมเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงมากด้วยแบบชีวประวัติส่วนตัวเนาะมีป้าเปิดร้านข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ที่พัทยากลางนะฮะชื่อว่าร้านเจน้อยข้าวเหนียวมะม่วงนะครับถ้าใครนะครับไปเที่ยวพัทยาผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้าไปซื้อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกวัตถุดิบก่อนเลยว่าวันนี้เราเตรียมอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเริ่มต้นเลยข้าวเหนียวมะม่วงมันจะต้องมีมะม่วงนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวนะครับนี่เราใช้เป็นข้าวเหนียวขาวเคี่ยวงูนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่เราสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำกะทินะครับเพื่อที่จะเอามาทำเป็นซอสหรือว่าเป็นน้ำที่เอามามูลกับข้าวเหนียวอะครับสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงในวันนี้นะครับเราจะทำตามสูตรที่เราไปหาเจอจากในอินเทอร์เน็ตมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหุงข้าวเหนียวก่อนเลยนี่สัดส่วนของข้าวเหนียวนะครับวันนี้ที่เราจะทำนั่นก็คือ500กรัมผมว่านะถ้าผมทำวันนี้นะแล้วมันออกมาด้วยแบบหน้าตาดีแล้วก็รสชาติมันอร่อยนะเราเลิกทำโปรดักชั่นไหมถ้ามันไม่อร่อยเจนอยต้องปิดร้านเลยนะมีเดี๋ยวยุ่งอะไรกับป้ากูเลยกูแค่พูดเฉยเฮ้ยอันนี้มันที่ตวงมันดูเลขไหนวะ2ถ้วยเท่ากับ500กรัม2ถ้วยนี่ก็คืออันนี้นี่มันจะมี2ถ้วยเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้นะครับไปซาวน้ำก่อนคือปกติหุงข้าวธรรมดามันก็แค่ครั้ง2ครั้งเนาะแล้วก็หุงได้เลยแต่ข้าวเหนียวครับมันจะมีความพิเศษเราต้องซาวให้มันแบบเยอะแล้วก็ให้น้ำซาวเขาอะออกแบบค่อนข้างใสหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะประมาณสัก 4-5 รอบได้นะครับระหว่างที่รอซาวข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตัวส่วนผสมของน้ำซอสที่จะต้องเอาไปมูลกับข้าวเหนียวเนาะซึ่งคำว่ามูลอะมันก็คือการที่เอาไปคลุกกับข้าวเหนียวนั่นแหละเขาเลยเรียกว่าการมูลข้าวเหนียวนั่นเองนะครับซึ่งตัวน้ำที่เราจะเอาไปมูลนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบคือมีหัวกะทิทำไมถึงต้องใช้หัวกะทิเพราะว่าหัวกะทิอ่ะมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีสีที่แบบมีความขาวแบบมากกว่าฐานกะทินั่นเองนะฮะแล้วก็เราจะใส่น้ำกะทิไปผสมก็คือเดี๋ยวเราจะต้องแบบมีใบเตยอันนี้นะครับใส่ใบเตยเพื่อความหอมขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องมีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ความเค็มให้กับตัวกะทิด้วยนั่นเองนะครับนอกเหนือนะคะจากน้ำที่เราจะต้องทำไปมูลกับข้าวเหนียวแล้วนะครับเราจะต้องมีน้ำกะทิเพื่อใช้ราดท็อปปิ้งบนมะม่วงกับข้าวเหนียวในตอนจบอีกทีนึงก่อนที่เราจะรับประทานกันนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการทำน้ำอันนั้นอ่ะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันแต่สัดส่วนก็อาจจะแบบดรอปลงมานิดนึงนะครับจากประสบการณ์ในการกินข้าวเหนียวมะม่วงเนาะจากหลายร้านเนาะคุณชอบกินร้านที่ผมพาไปกินไหมร้านป้าผมอ่ะคุณว่าอร่อยไหมอร่อยมากนะฮะอร่อยเนาะที่เป็นอาหารอินเดียนะไม่เฮียข้าวเหนียวม่วงพี่จิมชอบกินข้าวเหนียวม่วงปะชอบมากร้านเจ๊หน่อยปะเจ๊ใหญ่ข้ามาแล้วเราจะใส่น้ำลงไปนะครับใส่ลงไปในหม้อไฟฟ้าต่อไประหว่างที่เรารอเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำมูลเอากะทิลงมาก่อนเราใช้กะทินะครับ400มิลลิลิตรนี่นะครับกะทิ400 ml นะครับต่อไปจะใส่นี่นะครับใบเตยประมาณ4ใบ5ใบได้เลยนะครับกับปริมาณนี้เราก็ใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยก็น้ำตาลทรายนะครับจะใช้ทั้งหมดประมาณ200กรัมนะครับ13ช้อนนิดๆนะครับจะได้ประมาณ200กรัมA few moments later เกลือ10กรัมนะครับก็ประมาณแบบกึ่งนึงของช้อนโต๊ะจริงๆเทคนิคของมันนะเขาบอกว่า
ไอตัวน้ำที่เอาไปมูนอ่ะเราใส่ไปเลยให้มันแบบหนักเค็มหนักหวานไปได้เลยเพราะว่าเวลาเอาไปมูนแล้วอ่ะรสชาติแบบมันจะดรอปลงมาแล้วก็กวนนะให้น้ำตาลทรายกับตัวเกลือนะครับให้เขาละลายเข้ากับตัวน้ำหัวกะทินะฮะคือดิน้ำตาลทรายเยอะมากมันละลายเลยเนี่ยดูดิพวกกูเมื่อยแล้วอ่ะชาวต่างชาติทำตามผมได้นะไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ได้ยากเลยสามารถหาซื้อได้ตามห้างที่แบบเมืองนอกมีเลยมึงคิดดูคนอย่างกูยังทำได้อ่ะใครๆก็ทำได้ข้าวสุกแล้วนะครับค่อนข้างจะดูดิบๆหน่อยนะฮะโอเคเราจะลองซอยข้าวเหนียวดูนะครับที่หุงที่เราหุงมานี่แบบมันได้ไหมเดี๋ยวน้ำกะทิอันนี้นะเราเทลงไปในหม้อได้เลยโอเคมันจะดูเหมือนแบบแฉะๆนะครับแต่ไม่ต้องตกใจมูนทั้งข้าวเนื้อเดี๋ยวเราจะลองปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณสัก30นาทีนะครับให้ตัวข้าวเหนียวกับตัวน้ำกะทินะครับมันมีการแบบดูดซึมระหว่างทางที่เรารอข้าวเหนียวเนาะเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดวิธีการทำครับเหมือนเดิมแต่ตัวน้ำตาลกับตัวเกลือครับให้มันดรอปลงมา40กรัมจังประมาณ3ช้อน40กรัมอ่ะอีก5 40ครบแล้วก็เกลืออ่ะพอทิ้งออกเคี่ยวให้เกลือกับน้ำตาลละลายให้เข้ากับตัวกะทินะครับลองไหมหรือกูค่อยบอกแล้วติดปอดเลยบอกคนเลยหวานมากหวานเลยเท่านี้ก่อนเฮ้ยโอเคอร่อยขึ้นปอกม่วงรอมันจะได้กินเนื้อหอมม่วงไหมมือมันน่ากลัวมากมือมันน่ากลัวมากจริงๆมันต้องปาดข้างล่างก่อนแล้วค่อยปาดข้างบนโอ้ my god โอเคครบแล้วครับ30นาทีนะครับกับการมูนข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราดูหน้าตาว่าเข้าเครื่องกันแค่ไหนนะครับว้าวสีน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองตักออกมานะครับเพิ่งดูน่ากินมากเลยครับทุกคนน่ากินมั้ยนี่ครับไม่ขนาดนั้นเลยไม่หมดแล้วแรงมากเสียงของมันอ่ะมีความจุ๊ยอ่ะเนาะมีความจุ๊ยอ่ะเดี๋ยวเราเล่นแก๊ปก่อนเพื่อนของมือใหม่แล้วก็โอ้ยน่าทานมากข้าวยังมาเสิร์ฟอยู่ในถุงเลยมันต้องแกะข้าวเหนียวมั้งสำหรับเซตนี้นะครับ 600,000 ยังจะกล้าเดี๋ยวลองชิมข้าวเหนียวก่อนนะครับดูแล้วอู้น่ากินมากเลยมันคือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นแหละเดี๋ยวซีรีส์เราอ่ะจะมีแทรกสอดแทรกเมนูอาหารเข้าไปในซีรีส์ด้วยเนาะจัดแต่ข้าวเหนียวด้วยมะม่วงกินข้าวเหนียวด้วยกรุบกรุบเมียว่าไงโหอร่อยมากยังไม่แดกใครที่จดประมาทไว้นี่ผมบอกว่าไม่เลยไม่ผิดหวังไม่เลยไม่อร่อยก็โอเคครับสำหรับข้าวเหนียว
มะม่วงนะครับที่ทำเองที่บ้านนะครับก็ใครมีเวลาว่างอยากจะลองทำกินเล่นๆดูนะครับก็สามารถลองทำได้นะครับและถ้าใครนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับให้บอกว่าบอสบอสและเจอใหม่เทปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมบายบอสบอสแล้วบอสเป็นใครวะ